ฝ้ายเป็นเส้นใยที่มนุษย์นำมาใช้แต่โบราณกาลแม้ในปัจจุบันฝ้ายก็ยังเป็นเส้นใยที่มีการนำมาใช้มากที่สุดโดยนำมาผลิตเป็นชุดชั้นในไปจนถึงชุดราตรีด้วยคุณสมบัติที่ซักรีดได้ง่ายให้ความสบายในการสวมใส่และไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษานอกจากนี้ยังนิยมนำไปใช้สำหรับเคหะสิ่งทอเช่นผ้าปูที่นอนกรอกหมอนผ้าคลุมเตียงผ้าเช็ดตัวผ้าปูโต๊ะผ้าม่านและผ้าบุครึ่งเดือนข้อดีหลายประการที่ทำให้เส้นใยฝ้ายเป็นที่นิยมก็คือมีความแข็งแรงของเส้นใยดีปานกลางเมื่อเปียกชื้นความเหนียวของเส้นใยจะเพิ่มขึ้น 10-20% สามารถดูดความชื้นได้ดีทำให้สวมใส่สบายในสภาพอากาศร้อนมีความอยู่ตัวดีจะหดเมื่อเปียกน้ำครั้งแรกเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามผ้าฝ้ายก็ยังมีข้อด้อยอยู่บ้างเช่นยับง่ายมีความต้านทานเชื้อราและแบคทีเรียต่ำประกอบกับติดไฟลุกไหม้ได้ง่ายจึงทำให้ผ้าฝ้ายเป็นเชื้อเพลิงที่ดีและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยร้ายแรงได้โดยเฉพาะพรมและผ้าม่านที่ใช้ตกแต่งในโรงแรมและบ้านด้วยเหตุนี้การตกแต่งกันไฟสำหรับสิ่งทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผ้าฝ้ายเนี่ยนะคะเหมาะที่จะใช้เป็นผ้าภายในอาคารเช่นผ้าม่านหรือว่าปลอกหมอนนะคะหรือว่าอาจจะมาทำเป็นผ้าที่ใช้ในครัวเช่นผ้าจับของร้อนนะคะหรือว่าแม้แต่จะทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะดีเพราะว่าจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ดูดซึมน้ำได้ดีคือก็หมายถึงว่าจะดูดซับเหงื่อได้ดีด้วยนะคะในกรณีที่เราใช้เป็นผ้าภายในอาคารเช่นผ้าม่านหรือว่าปลอกหมอนนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเพิ่มคุณสมบัติที่ดีขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งคือต้านไฟด้วยเพื่อที่จะป้องกันอัคคีภัยไปได้ในส่วนหนึ่งนะคะนี้สำหรับผ้าต้านไฟที่ทำจากผ้าฝ้ายนั้นเนี่ยนะคะเราได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าชนิดอื่นนะคะผ้าที่ทำจากเส้นใยฝ้ายนั้นเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการดูดซึมสารที่เราใช้ต้านไฟนั้นเนี่ยดีกว่าผ้าชนิดอื่นดังนั้นเราก็จะแนะนำว่าเมื่อจะทำผ้าต้านไฟนะคะเราควรใช้ผ้าฝ้าย 100% นะคะก็จะได้คุณสมบัติที่ดีที่สุดวิธีทำสารต้านไฟชั่วคราวนะคะจากบอริกแอซิดแล้วก็บอแร็กซ์เนี่ยเริ่มต้นเราจะผสมบอริกแอซิดในน้ำจำนวนเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเติมน้ำจนครบ1ลิตรนะคะคนให้ละลายจนหมดแล้วก็เติมบอแร็กซ์ลงไปคนให้ละลายอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะส่วนผสมนี้จะใช้ได้กับผ้า1เมตรนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะให้ดูเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วนำขึ้นตากให้แห้งจะทดสอบให้ดูนะคะว่าแบบที่เคลือบแล้วกับไม่เคลือบนั้นเนี่ยการลุกไหม้แตกต่างกันอย่างไรนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ยังไม่ได้เคลือบนะคะชิ้นนี้ผ่านการเคลือบสารละลายบอแร็กซ์กับบอริกแอซิดแล้วนะคะเราจะลองเผาพร้อมๆกันนะคะจะเห็นว่าชิ้นนี้ชิ้นที่ไม่ได้เคลือบนะคะติดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีเปลวนะคะในขณะที่ชิ้นที่เคลือบนะคะติดไฟแต่เมื่อเราเอายกออกมาจากไฟแล้วเนี่ยก็จะหยุดการติดไฟแล้วก็ไม่มีเปลวสำหรับผ้าที่เคลือบสารต้านไฟแล้วเนี่ยนะคะคุณสมบัติจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยคือจะมีความกระด้างขึ้นดังนั้นเมื่อจะใช้ทำเป็นเสื้อผ้าจะขอแนะนำว่าให้ใช้เป็นเสื้อผ้าชั้นนอกจะดีกว่านะคะเนื่องมาจากว่าเรายังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าจะมีการระคายผิวหรือไม่แต่ว่าเท่าที่มีประสบการณ์ก็ยังไม่มีอันตรายใดๆนะคะจากผลงานวิจัยของภาควิชาคณะกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้หัวข้อการศึกษาผลการตกแต่งกันไฟตัวแวน ASN ในการชะลอการลุกไหม้ของผ้าม่านโดยผลจากการทดลองเบื้องต้นพบว่าสารชนิดนี้สามารถชะลอการลุกไหม้ของผ้าฝ้ายได้ดี